วัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้รายการของเรามานี่แบบมาไวฉับไวมาเร็วไปเร็วนะฮะอันนี้อยู่กับพัทนะฮะกิติพัทเจมอนแล้วก็ครูไอซ์เพอร์เฟคโมเดลค่ะไม่บอกที่จริงเขาบ้างอ่ะไม่บอกเออใครอยากรู้ที่จริงชื่อจริงใครก็เอามารอเล่นได้เหรอจริงเหรอเขาห้ามรอเล่นกันทำไมอ่ะสวยๆเซ็นๆแล้วเลิกไปคุณผู้ชมฮะวันนี้ยังอยู่กับรายการแอบบอกครับทุกวันพุธนะฮะกี่โมง6โมงเย็นนะคะถึง2ทุ่มค่ะวันนี้ใส่แว่นนี่แก่ไงแก่ก็เลยต้องแก่ก็เลยต้องใส่แว่นเพราะว่าร้องไห้หนักมากเพราะว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้แม่น็อตแม็กซิมทำไมคะเขาไม่ได้ใช้แม็กซิมแล้วนะรอเขาแม่น็อตกิตตินนะใช้แม็กอะไรอ่ะแม็ก77แม็กเบลูหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราถามแม่ช่องทางรับชมของเรานะคะคือก็ Facebook นะคะ Channel 8 Thai USA.live นะคะแล้วก็ YouTube ค่ะใช้ Channel 8 USA หรืออยากจะร่วมแสดงความเห็นส่ง SMS มาหาเราก็ได้นะคะที่4642828ค่ะนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวเข้มข้นมากนะครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามไม่อย่าลืมด้วยนะฮะร่วมสนุกกับเราได้นะครับส่ง SMS เข้ามาเราก็ได้นะฮะตอนนี้อยากคุยกับใครก็พิมพ์มาบอกได้นะคะถ้าไม่อยากคุยกับใครก็พิมพ์มาบอกได้เช่นเดียวกันนะคะอยากให้ใครออกจากรายการนี้ก็สามารถบอกได้เช่นเดียวกันนะคะให้ออกตอนนี้เลยไหมฮะให้ออกตอนนี้เลยแล้วแต่จิตสำนึกโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราอยู่กับพี่ไอ้เต็มเต็มเลยฮะสองชั่วโมงเต็มเลยฉันก็ชนะสิฉันก็ชนะเลยคุณผู้ชมช่วงนี้ก็บอกว่าเมื่อวันก่อนนี้ไปถวายความเคารพนะฮะก็โดยการไปกราบพระบรมศพนะฮะในสำนักพระในพระราชวังก็โอ้โหเป็นอะไรที่ตื้นตันนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงนี้คิวน้อยแล้วนะอยากประชาสัมพันธ์เลยฮะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ใครที่สามารถว่างอยู่นะแล้วก็ไม่ได้มีธุระอะไรแล้วก็สามารถไปแสดงความเคารพได้ก็ไปที่ท้องสนามหลวงได้เลยนะฮะไปต่อคิวนะฮะแล้วก็จะมีคิวนะเริ่มจากท้องสนามหลวงไปนะไปเข้าทางพระแม่ธรณีบีบมวยผมทางนั้นแล้วก็จะมีทางเข้าไปแล้วก็ไปต่อคิวนะฮะโอ้ยมีโทรเข้ามาไวมากเลยอ่ะตายละผู้ชายโทรมาไม่ใช่ที่เบอร์เทศบาลไม่ใช่เหรอยังไรก็ตามคุณผู้ชมนะก็สามารถก็สามารถเครื่องมันนะก็สามารถเข้าไปนะฮะแล้วก็ร่วมถวายความจงรักภักดีกับพ่อเราได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดฮะคุณผู้ชมฮะตลอดระยะเวลาตลอดระยะทางเนี่ยก็มีทั้งอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่จะคอยบริการนะฮะประสบกรณิกรทุกท่านนะฮะที่เข้าไปร่วมถวายความจงรักภักดีนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยคิวน้อยแล้วไปได้แล้วไม่ต้องรอถึง8ชั่วโมงชั่วบางทีบางคนไปชั่วโมงเดียวก็ได้แล้วนะหรออืมจริงๆแล้วแต่ช่วงเวลานะครับอ่ะนะฮะอย่าลืมด้วยนะครับกับทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วมั้งก็สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ของเราได้นะฮะตลอดระยะเวลาทั้ง amadaworld.com รวมถึง Thai Television Network ได้ที่ thaitv8.com ด้วยนะครับแล้วชั้นหน้าไปของเรานะครับ Global ทั่วโลกนะฮะสามารถรับชมกันได้แบบว่าทั่วโลกกันไปเลยนะคะที่1800694145ค่ะครับ45นะ45ไม่ใช่54อายุเขานะค่ะหรือว่าอยากจะชมย้อนหลังก็ได้แล้วก็มี YouTube นะคะแล้วก็รายการของเรานะครับ www.thaitv8.comสามารถเข้าไปเซิร์ชได้ด้วยย้ำอีกรอบนะฮะน่ารักเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะรายการแอบบอกซึ่งแบบน่ารักมากๆรายการที่พิธีกรหน้าตาดีที่สุดในโลกขยับอะไรขยับผู้ชมฮะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวอัปเดตเลยนะใครที่กำลังดูข่าวนะตอนนี้โจยี่บอยกับสาวกวางเดอะเฟสตอนนี้มาแล้วนะบอกเลยเป็นพ่อลูกกันใช่ไหมไม่ใช่เป็นรักต่างวัยอายุห่างกัน17ปีนะแค่17ปีพี่ไอ้ล่าสุดห่างกันกี่ปีฮะ20จริงเหรอรอขึ้นคดีอยู่เนี่ยแล้วรวมถึง2ความรักใหม่จากแบ็ควงแคทด้วยและล่าสุดนะถูกจับนะฮะถูกจับอะไรถูกจับคู่นะสาวสวยยังห่างวัยอยู่13ปี13ปีเพราะว่าพี่แบงก์ก็เพิ่งเลิกไป13ปีรวมถึงตอนนี้ทายาทหมื่นล้านอย่างเด็กตัวน้อยในท้องของชมพู่อารยาตอนนี้ได้มีแล้วนะรอบนี้มีจริงนะตกลงไม่เอ็กซิเดนต์ไม่เอ็กซิเดนต์รอบนี้ท้องแน่นอนนะรวมถึงสาวปูปยาก็มานะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งUNHCR นะฮะทูตเกี่ยวกับเรื่องของสงครามแหละแล้วก็ผู้ลี้ภัยนะครับนะฮะแล้วก็รวมถึงประกาศให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันสำคัญแห่งชาติมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรารอนะฮะรวมถึงการเพิ่มโทษขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าพบเจอเนี่ยหนักจะเป็นอะไรยังไงทำบ่อยนะคะแล้วก็คลิปจากหน้ากล้องรถวิศวกรนะคะเผยนาทีขอร้องจนถึงลั่นไกคลิปอีกแล้วฆาตกรรมใช่ไหมไม่ใช่เรื่องนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าประมาณว่าเฮ้ย
เด็กก็ออกมาแถอย่างหนึ่ง อะไรก็ออกมาเดี๋ยววันนี้จัดไปนะแล้วรวมถึงนะคะใครที่อยากจะรู้ว่าตัวเองแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้นะเรามีนะฮะนะคะวิธีการเช็คความสุขของในตัวเองอยู่ใครปีไม่ปีก็เดี๋ยวรอชมกันนะใครไม่ปีก็ปีมานะแล้วก็โทรมาปีก็ได้นะพี่ไอ้ก็ง่ายง่ายมากเลยนะฮะอะไรก็ใส่ซองไว้เนาะแต่งหน้าสวยสวัสดีครับพี่ไพพี่อภิพัฒน์พี่ไอสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะแต่ถ้าให้ดีนะคะสวัสดีพี่ไอคนเดียวพอนะคะน้องจะน่ารักขึ้นเยอะเลยเวลาสวัสดีพี่ไอเนี่ยก็สามารถไปสวัสดีง่ายๆคุณผู้ชมครับก็เวลาเราเดินไปตามมันจะมีสารนะเมื่อก่อนเขาเอาไว้ปลุกสารดูก่อนมันกลับเข้าตัวเธอทีเหอะทุกวีคทุกอาทิตย์เลยมันจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันนะฮะกับเรื่องราวแน่นอนว่า10อาหารภัยอันตรายจะเป็นอย่างไรวันนี้ทั้งรายการเรา2ชั่วโมงเนี่ยวันนี้จะมีเตือนภัยด้วยว่าอาหารอันตรายที่คุณไม่ควรกินน่ะคืออะไรบ้างและที่สำคัญเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปนะฮะจัดเต็มใน2ชั่วโมงนี้แน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าช่วงหน้าค่ะแป๊บเดียวจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เข้าได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราต้องบอกกันเลยฮะว่าในเรื่องราวอาหารนะฮะที่แน่นอนว่าคนไทยเนี่ยเป็นเมืองแห่งการรับประทานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีอาหารที่ต้องบอกเลยฮะว่าอร่อยนะฮะวันนี้อยู่กับพี่ไอซ์แล้วนะฮะสวัสดีครับพี่ไอซ์ครับอารมณ์ไหนเนี่ยไม่ใช่เหรอผมพูดถึงอาหารจะต้องมาสวัสดีฉันนี่เป็นเจ้าแม่วงการกินเลยนะวงการกินอ่ะโดยปกติสิบอาหารที่ว่าปกติให้นึกได้คร่าวๆเนี่ยอะไรที่ไม่ควรกินบ้างถ้าเกิดว่าของที่ไม่ควรกินเนี่ยถ้าเกิดว่าปกติแล้วเราจะเห็นสีดำ
อะไรเห็นสีดำเราจะกลัวไงไม่กล้ากินสีดำที่เช่นไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพราซึ่งเราก็กินกันเราก็กินกันนะแล้วก็มีอะไรบ้างนะดูนี้เลยอ๋อไม่ใช่เอาความรู้สึกก่อนอ๋อความรู้สึกความรู้สึกก่อนก็ปิ้งย่างมั้งอะไรที่มันแบบไม่ไหม้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ชิ้นเรียบร้อยมันก็ไม่ไหม้ไงถ้าเกิดว่าไหม้หนักๆก็ไม่ควรกินหรือว่าของที่มันกึ่งสุกกึ่งดิบอะไรแบบเนี้ยหรือว่าสุกไม่เต็มที่เหมือนไข่ยังมาตูมอะไรแบบเนี้ยที่มันมียางมียางมาตูมแล้วก็ไข่แบบไข่ลวกอะนะไข่ลวกแล้วก็ข้าวร้อนๆซีอิ๊วขาวนี่ไม่ควรกินแล้วก็น้ำปลาพริกนิดนึงปลาอร่อยโทรบอกแม่เลยมาดูกันที่ตัวแรกคุณผู้ชมค่ะตัวแรกตัวแรกนะคะตัวแรกเลยนะคะเรียกอาหารเป็นตัวนะคะอย่างแรกไข่เยี่ยวม้าคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าในไข่เยี่ยวม้าเนี่ยถ้าปกติเราบริโภคกันนะฮะก็จะมีกรรมวิธีต่างๆฮะที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันมีบรรดาพ่อค้าหัวใสคุณผู้ชมฮะเพราะว่าอะไรเติมสารตะกั่วออกซิไดซ์ไปนะเอ้ยไม่ใช่เติมสารตะกั่วออกไซด์เข้าไปแล้วก็ซัลไฟด์เข้าไปทำให้ไข่เยี่ยวม้าเนี่ยมันสุกเร็วเราก็ทำให้เป็นวิธีการที่ให้มันดำเนี้ยมันเร็วขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผลได้แค่ไปทำให้มันเน่ามันก็ดำแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้มันเน่าอยู่ป่ะไม่ใช่ไข่เน่าไข่เยี่ยวม้าไม่ใช่ไข่เน่าแล้วก็ เนี่ยสุดท้ายเนี่ยกินหรอสารตะกั่วสารปนเปื้อนในเชื้อมะเร็งเนี่ยไอ้ในที่สารที่ก่อมะเร็งเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายขอขยายได้ไหมครับขอแบบไข่เยี่ยวม้าชัดๆหน่อยอยากเห็นแบบชัดๆอะไรอย่างเงี้ยขอแบบรูปเดียวนะฮะส่วนไข่เยี่ยวม้าเนี่ยก็จะทำอะไรได้หลากหลายเมนูแต่ปกติเขาก็จะกินกันเลยปอกเสร็จกินเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่สำหรับพันธุ์เนี่ยพันก็จะเอาไปต้มก่อนไม่รู้อะเราคิดว่าไข่มันคงไม่สุกเราก็ไปต้มก่อนแล้วก็จะไปทอดอีกทีนึงแล้วตรงนั้นคือไข่ปะขาวไข่เนี่ยขาวน่าจะหินก่อนปอกหรืออะไรน่าจะหินมันถึงได้ขาวขนาดไม่ใช่น่าจะหินลองเคี้ยวสักคำก็ได้นะเพราะปกติไข่เยี่ยวม้าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายสีมากขึ้นก็คือจะเป็นสีเขียวก็มีฮะอ๋อใช่ไข่เยี่ยวม้าสีเขียวเปลือกสีเขียวตัวต่อไปนะคะปลาท่องโกค่ะมันเป็นอะไรที่เอ้ยมันอันตรายหรือว่ามันมียีสต์อยู่ข้างในหรือเป็นพวกผงฟูอะไรอย่างนี้เปล่าไม่ปลาท่องโกเนี่ยอันนั้นกินแล้วหยุดไม่ได้อ๋อมันเป็นของทอดนะฮะเป็นของทอด จะบอกเลยพัดชอบปลาท่องโกมากคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งกินปลาท่องโกกินนมอร่อยมากปลาท่องโกที่มันตัวกรอบๆคุณผู้ชมมันก็ตัวกรอบๆปุ๊บเนี่ยเราก็เทนมใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็จิ้มไปเรื่อยๆขอภาพเด็ดๆเลยครับจะได้แบบกระตุ้นนิดนึงจะได้กระตุ้นต่อมความหิวขึ้นมาถ้าภาพเด็ดๆไม่เอาได้ไหมขอปลาท่องโกเลยได้ไหมตอนนี้ขอของจริงเลยได้ไหมจริงๆนะเออจริงๆควรจะมีของจริงมาตั้งเออของจริงเนี่ยสิบอย่างเนี่ยควรเอามาลงแล้วเดี๋ยวเราจะกินให้ดูเลยเนี่ยตอนนี้คือล่อไป 7-8 อย่างก็อยู่ในรถของดิฉันแล้วนะครับปลาท่องโกทำไมถึงไม่ควรที่จะต้องกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกมาว่าน้ำมันที่ทอดจะมีความร้อนอยู่ตลอดเวลาที่ค่อนข้างที่นานๆก็คือสะสมความมันอยู่ในตัวของปลาท่องโกอยู่นะฮะและถ้าทอดโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนน้ำมันเลยก็จะเกิดก่อให้เกิดสารพิษในร่างกายได้หมายถึงว่าน้ำมันที่มันทอดแล้วทอดอีกมันก็จะดำขึ้นมันก็จะสะสมลงไปนะฮะการทานปลาท่องโกมากๆแล้วนะฮะนอกจากนั้นเรายังทำให้เกิดไขมันส่วนเกินสะสมจนอ้วนได้นะฮะมีอาการคอแห้งเจ็บคอและอาหารที่ย่อยยากอาจเกิดปัญหากรดไหลย้อนกินตั้งแต่เมื่อคืนไงเลยเมื่อคืนก็กินเจ็บคอไหมฮะเจ็บคอไหมหายเจ็บคอ แต่อร่อยอะเออคือนานๆมันกินทีไงแต่ว่าคือไม่ควรถามว่าไม่กินเลยได้ไหมมันก็ได้แต่ถ้าเกิดคนที่เลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็คือนานๆกินคืออีมันเลี่ยงอะเลี่ยงได้แต่คือมันอยากจนไม่ไหวนะอีกเรื่องนึงแต่บางทีพัดเห็นไปทีไรก็รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ปลาท่องโกคิดดูถ้าเป็นปลาท่องโกตัวเล็กๆทอดร้อนๆกรอบๆแล้วมาจิ้มกับอะใบเตยบ้างนมข้นหวานบ้างจะอยู่ยังไงวะถ้ากินโคกสังขยาเนี่ยไม่ค่อยกินจะกินอะไรนมสดนมข้นหวานนมข้นหวานอันนี้จี๊ดสุดเมื่อคืนเพิ่งกินมาแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็เนื้อสัตว์แปรรูปครับคุณผู้ชมใครที่ชอบทานบางทีเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของดินปลาซิวในเรื่องของสารเคมีอื่นๆนะบางทีมันก็เยอะแยะมากมายจนแบบหุ้ยเราอาจจะแบบนะเพราะนั้นเขาบอกว่าไม่ควรทานทอดดอกมากกว่า12ชิ้นต่อเดือนโอ้เอาง่ายสาวกตามร้านสะดวกซื้อสีเขียวเลขเจ็ดเนี่ยก็คงจะเข้าไปเห็นเฟซบุ๊กฉันเวลาเซเว่นเคลื่อนที่รู้ป่ะนะไม่ใช่แค่นั้นกรอกเต็มตู้เย็นเลยรวมถึงจะเป็นเบคอนแฮมกุนเชียงแล้วก็ไส้กรอกชนิดต่างๆคุณผู้ชมเนี่ยอะไรทำให้
โอ้ยมันอันตรายจริงๆเพราะว่าตรงนี้มันมีความสัมพันธ์คือการแยกเนื้อและไขมันที่ต้องผลิตป้ายความร้อนแล้วก็ความดันที่สูงมากซึ่งอาหารนี่มีประโยชน์แล้วก็ต้องจะสูญเสียประโยชน์ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ไม่รู้วันนี้เริ่มด้วยเรื่องกินหิวแต่ต้นรายการเลยค่ะเออหิวก็กินสิคะไปซื้อมากินซะเออจะได้รู้ว่ามันเลียจอไปก่อนก็ได้ตอนนี้ยังไงก็เป็นอาหารหลักของบ้านฉันเหมือนกันแล้วก็ของฉันด้วยเวลาขับรถไปอ่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่มันกินแล้วง่ายที่สุดโอ้ประทังชีวิตตัวต่อมาอะไรตัวต่อมาครับผักและผลไม้ดองทุกประเภท อันนี้ไม่ต้องอ่านอะไรกันมากของดองเนี่ยแน่นอนครับมันย่อมไม่ดีต่อร่างกายอยู่แล้วของดองคือของดีแม่ว่าไว้ของดองมันคือของดีของดีตรงไหนเขาก็มีให้เราหมดนะเนี่ยไปไหนนะของดองคือของดีดูครับมีอะไรกันบ้างของดองขอขยายภาพหน่อยค่ะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะวินิจฉัยทีละตัวเลยคือเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราต้องปอกเริ่มจากนี้มะกอกก่อนใช่ไหมแล้วก็จิ้มน้ำพริกด้านซ้ายนะอุ้ยมีกระท้อนด้วยแกนี่เห็นไหมแล้วก็มีมะกอกทุบทีมงานเดี๋ยวปิดรายการก่อนดีกว่าวันนี้แล้วดูเริ่มเยอะแล้วนะฮะยังไงฮะพี่ไอ้เพราะว่าสารบางตัวนะที่พ่อค้าแม่ค้าเขาใส่ไปเพราะว่าถ้าเกิดมันขายไม่หมดเนี่ยผลไม้เนี่ยมันแปรสภาพจะค่อนข้างง่ายมันก็จะมีผลดำอย่างพวกมะกอกหรือพวกเนี้ยนะฮะมันก็จะมีผลดำเพราะฉะนั้นพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็มาจะมีสารที่เอาไป กระตุ้นมันไม่ให้แบ บมันเน่าอ่ะมันอะไรแบบไวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือสารเนี้ยก็คือเอามาดองพี่ไอ้ทุกวันหลังอาบน้ำถูกไหมมันจะได้ไม่เน่าใช่ไหมสาระกันนิดนึงนะคะก็ยืดอายุของอาหารแล้วก็ผลไม้มันออกไปนะคะเพราะว่าอย่างพวกขันทศกรไงบางคนก็ใส่มากจนเกินกำหนดที่ร่างกายจะรับได้โดยสารมีอะไรนะซัคคารินเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง300เท่านะคะผู้ที่รับประทานเนี่ยจะต้องผู้ที่ใช้เนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาคือไม่ใช่ว่าจะใช้ส่งเด็กกันได้เพราะว่าถึงเวลาไม่ใช่ว่าจะขายตามท้องตลาดนะเพราะสารซัคคารินเป็นสารก่อมะเร็งซึ่งหลายประเทศมีการออกประกาศห้ามใช้แล้วส่วนในหน่อไม้ปี๊บหน่อไม้ปี๊บหน่อไม้ดองผักกาดดองก็เคยตรวจพบสารกันเชื้อราหรือสารกันบูดครับถ้าเข้า ถ้าทานไปมากๆมันก็จะไปทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารทำให้ลำไส้อักเสบได้นะคะอันนี้ก็ของดองถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเลี่ยงถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็กินไปเหมือนเดิมลดจำนวนให้น้อยลงรีบกินรีบถ่ายนะครับไม่ไปสะสมเจอของดองนี่น้ำลายแตกเต็มปากเลยแล้วปกติพี่ไม่ค่อยกินนะของดองพี่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันต้องแบบเดี๋ยวเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวจะหวานก็ไม่หวานวันนี้ทำไมเราไม่เจอลิงก์รายการล่ะครูไอ้เจอแล้วเข้าไปที่ไหนแชร์แล้วเข้าไปที่ไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะเข้าไปแล้วไง CH8 นี่ไงอ๋อเหรอนี่ CH8 ในสอนหน่อยสิ CH8.thaiusa นี่อ๋อนี่ใช่ไหมเออนั่นแหละมีไหนอ่ะนี่ไงอ๋อไหนอ่ะมีนี่ไงฉันยังเปิดอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมนี่ดูอ่ะดูง่ายแค่นี้เดี๋ยวคุณผู้ชมฮะจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันก็ได้ถ้าเกิดว่าดูในนี้ไม่เจอใช่ไหมตอนในนี้มันดีเพราะว่าเราสามารถเม้ามอยกันได้ไงนี่นะคะแชร์ได้อันนี้ก็จะเป็นในแอปพลิเคชันเข้าไปกดเพลย์ตึ้งเข้าได้เลยอันนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดมาแล้วไหนๆล่ะไหนล่ะแต่ไม่ใช่ แต่ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากเห็นข่าวสารกันแจ๋วเลยคุณผู้ชมนี่นะมีตัวอะไรยิ่งตัวนั้นน่าใสมากเลยนะมาถึงเมนูที่5ค่ะอาหารปิ้งและย่างอาหารปิ้งและย่างซึ่งบอกได้เลยว่าจำพวกเนื้อแดงๆอะไรพวกนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงซะเนี่ยแล้วก็เอาไปย่างย่างแล้วมันก็จะเกิดสารก่อมะเร็งความดำหรือว่าตัวพวกไม่ไหม้ขอบไม่ไหม้อะไรแบบนี้คือกลมกลืนบางคนก็ชอบนะไม่ไหม้ชอบไหมก็ชอบติดมันหน่อยอะไรอีกผู้ชมฮะถ้าเกิดพี่ไอหายไปนี่ไม่ต้องเจอที่ไหนฮะนัดเจอกันที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเลยนะครับนะฮะกินมากๆนะคะจะเกิดสารเบนโซพารินซึ่งอยู่ในรอยคล้ำรอยไหม้ของเนื้อสัตว์ฮะเห็นปะล่ะแล้วมีผลการวิจัยสังเกตเวลาเขาขายหมูปิ้งอ่ะเขาจะเอากรรไกรมาตัดขอบเห็นป่ะอะไรที่มันไม่ไหม้ขอบขอบว่าตัดทิ้งอันนี้เขาช่วยเรานะเออเราต้องสนับสนุนซื้อเขาเยอะๆนะเขาช่วยเราแต่ว่าเดี๋ยวไปเจอน้ำจิ้มไงโอ้ชนรสเพียบตามนั้นฮะรวมถึงน้ำอัดลมด้วยคุณผู้ชมใครก็ตามที่กำลังทานตายละฉันเลี่ยงไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเขาบอกว่าเป็นน้ำอัดลมเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ให้พลังงาน
สูงมากๆนะฮะมีน้ำตาลสูงมากขึ้นไปอีกนะครับแม้ชนิดที่มีแคลอรี่เท่ากับศูนย์เนี่ยแต่ก็ยังไม่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเลยคุณผู้ชมทั้งแก๊สที่เรารู้สึกว่าเราซาบซ่านะฮะนึกออกไหมก็อัดแก๊สเข้าไปนั่นคือกรดคาร์บอนิกรู้จักกรดคาร์บอนิกไหมผู้ชมฮะและยังมีสารเคมีอีกที่เป็นอันตรายมากกว่านั้นคือกรดกำมะถันเออเพราะนั้นกินเข้าไปเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับกินไหมก็ช่วงนี้ลดแล้วนะเป็นกรดที่สามารถละลายในตะปูได้ใน4วันเออไอ้กรดตัวนี้ลดตัวอยู่ในน้ำมันลมนะและยังเป็นสาเหตุของโรคอ้วนอีกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสะสมในร่างกายมากๆแล้วเนี่ยมันทำให้น้ำหนักของตัวคุณเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ลดลงได้ยากนะฮะอีกทั้งน้ำอัดลมเนี่ยยังมีโซดาเป็นส่วนผสมที่ทำให้ผลเสียกับร่างกายเนี่ยมีเยอะมากขึ้นเพราะมันจะเข้าไปชะล้างแคลเซียมออกจากกระดูกนะฮะทำให้โรคเนี่ยเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนแน่ๆนะฮะรวมถึงสีที่ผสมนี่ก็ยังเป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆคุณผู้ชมเราเคยเห็นคลิปเยอะมากนะฮะที่อะไรที่เวลาเราบ้านใครๆเขาเป็นสนิมเนื้อออกปะโต๊ะเตียงตู้อะไรเงี้ยที่เป็นเหล็กนะฮะรวมถึงล้อรถนะฮะท่อไอเสียรถบางคลิปนะฮะก็ได้เอาน้ำโค้กเนี่ยไม่ใช่น้ำโค้กนะฮะน้ำสีดำๆเนี่ยด้านน่ะหลายยี่ห้อเลยนะฮะไม่ทันละไม่ทันแล้วเอามาราดที่เขาเรียกน้ำดำน้ำดำน้ำดำเอามาราดที่บริเวณตรงที่มันเป็นสนิมปรากฏว่าเอาขัดเบาๆก็ออกเออพวกพี่ๆหิวแน่เลยจัดของกินตั้งแต่ต้นชั่วโมงไม่ใช่อยู่ธรรมดาไม่อยากจะบอกแอบมองข้างล่างนะเนี่ยเห็นข้างล่างเปล่ามีอะไรบ้างเอออย่าดูถึงเวลาเบรกปุ๊บอัดปั๊บๆๆๆเลยแล้วมาอีกประเภทนึงค่ะสำหรับขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็กๆนะคะบอกได้เลยว่าขนมขบเคี้ยวเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าในขนมขบเคี้ยวเนี่ยมันจะมีทั้งในส่วนของแล้วก็โทษเกลือจะบอกเลยว่าโทษของขนมขบเคี้ยวที่พี่ไอชอบขบเคี้ยวเนี่ยคือจะเป็นโทษจำคุกเลยนะสำหรับเยาวชนเนี่ยได้ไม่ได้เลยนั้นหวานไม่เกี่ยวนะเพราะว่าขนมขบเคี้ยวมันจะมีแป้งนะคะเกลือน้ำตาลผงชูรสสะสมเนี่ยค่อนข้างที่จะจำนวนมากแล้วก็มีน้ำพวกน้ำมันน้ำตาลคือมันเป็นส่วนผสมที่จะทำให้เกิดขนมขบเคี้ยวมาให้พวกเด็กๆได้นะเพราะว่าพอกินแล้วเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าอิ่มแล้วก็ไม่อยากจะทานอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสารอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะไม่ครบทั้ง5หมู่เฉพาะทานไปมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อไตด้วยเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยขนมเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของเกลือค่อนข้างเยอะไม่มีส่วนน้อยนะที่แบบดูด้านหลังแล้วส่วนผสมของอาหารจะไม่มีเกลือเนี่ยจะมีเกือบทุกประเภทเลยพอกินมากๆปุ๊บคอแห้งเจ็บคอนะฮะแล้วก็ฟันผุนะเจอแป้งคือเคยกินไหมเวลาขนมกินไปปุ๊บแล้วแป้งมันติดฟันเหมือนเคี้ยวละเอียดเกินอะไรอย่างเงี้ยคือขนมเราไม่เข้าใจว่าติดฟันไหมแต่เวลามันมีอะไรติดฟันเหมือนกันไรสาระตลอดเลยไม่รู้อ่ะตัวต่อมานะฮะแฮมเบอร์เกอร์อันนี้พี่ไอชอบกินด้วยเลยด้วยหรออันนี้พี่ไอชอบกินมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าพี่ไอปกติเนี่ยนะปกติคือตอนแรกเขาว่าจะไม่กินพวกเดียวกันเองนะแฮมเบอร์เกอร์ไงหมูและเนื้อนะฮะเขาบอกแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันมีการปนเปื้อนคุณผู้ชมครับของเชื้อแบคทีเรียนะฮะในระหว่างกระบวนการทำครับเพราะว่าคือต้องรอให้ในแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเหล่านั้นเนี่ยมาปรุงสุกมาปรุงแต่รสชาตินะทำให้เกิดการเน่าเสียผู้ผลิตบางรายฮะจึงนิยมใช้สารเคมีบางชนิดเข้ามาด้วยนะฮะเพราะว่าจะทำให้เกิดการกำจัดกลิ่นนะนึกออกป่ะแล้วก็สีที่จะเปลี่ยนของเนื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีการปรุงรสชาติด้วยผงชูรสนะครับสารเคมีที่อยู่ในผงชูรสนี่ทำให้คุณวิงเวียนศีรษะคอแห้งเกิดอาการแพ้นะฮะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณอ้วนได้อีกด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้เองฮะเป็นสิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารแล้วก็กลายเป็นโรคมะเร็งนะฮะเป็นสาเหตุหลักๆของคนไทยที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่รักไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้นะนะครับซึ่งผงชูรสเนี่ยวิธีการที่เราจะเลิกนะก็มีหลากหลายวิธีก็คือเราอาจจะไปบอกแม่ค้าก็ได้ให้พี่อย่าพึ่งก่อนอย่างเช่นยำล่าสุดเนี่ยนะถือว่าก็รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกเจ็บคอแล้วชูรสเยอะมาแล้วนะฮะน้ำจิ้มลูกชิ้นก็รู้สึกว่ามันก็แรงเหมือนกันแต่ยังกังวลว่าลูกชุบที่ทีมงานจัดไว้เนี่ยจะเป็นยังไงฉันจัดนี่แหละนะคะต่อไปนะคะสำหรับอาหารที่ทั้งไทยและเทศ
ก็ชื่นชอบกันนะฮะอันนี้พัดชอบมากตัวนี้นะครับในส่วนของเฟรนช์ฟรายนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นขนมขบเคี้ยวอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราควรที่หลีกเลี่ยงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยเราจะใช้วิธีการทำต้มให้สุกแล้วก็นำไปทอดแต่ส่วนมากแล้วก็พอเราลงไปนำไปทอดปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันที่ปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วอุณหภูมิของการทอดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงใช่พอสูงพอมันทำให้สุกปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดสารตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสารอะคริลไมด์นะคะอะคริลไมด์อะคริลไมด์ชื่อแปลกเนอะนะก็จะปรากฏตัวออกมาซึ่งสารนี้จะเป็นสารที่ทำให้ก่อโรคมะเร็งได้นะคะพอเราทอดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเรากินไม่หมดเนี้ยเราก็ไปทอดใหม่ทอดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมามันก็จะเกิดทำให้เกิดการออกซิไดซ์และทำให้เกิดสารปนเปื้อนในมันฝรั่งทอดน่ากินจังเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าเกิดเรากินเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมะเร็งถามหาแน่นอนแล้วก็มีเจ้าของมะเร็งหลายประเภทแล้วนะหลายเมื่อก่อนเนี่ยเราไปที่ฮ่องกงไอตัวเฟรนช์ไฟที่ขึ้นต้นด้วยตัว M ไม่มีไม่กี่ยี่ห้อหรอกแต่ขึ้นต้นด้วยตัว M นะแล้วก็ยี่ห้ออะไรที่เอ็มไม่รู้จักหรออะไรแม่อะไรอย่างไม่แน่ใจเลยไม่เข้าใจอะอะไรนะ ยายถึงขั้นนั้นเลยไปที่ฮ่องกงแล้วก็เจอเจ้าเนี้ยเขาขายเมืองไทยก็เจอยังเขาขายเฟรนช์ไฟอยู่แล้วทีนี้เขาจะมีผงโรยเป็นชีสบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วเขย่าไส้ปลาไม่ใช่ไม่มีเขย่าแล้วก็หยิบมากินทั้งนั้นก็คือสารแบบปรุงรสทั้งนั้นเลยห้างแถวเซ็นทรัลไอ้ห้างแถวแล้วไม่เก็บห้างพิงเก็บห้างพิงห้างแถวๆนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ในนั้นไงเออแถวนั้นเขาก็เป็นร้านใหญ่เลยนะอยู่เซ็นทรัลดินเดี๋ยวบอกเขานะอีกร้านนึงแล้วก็อีกร้านนึงคือขึ้นที่มาจากเคนทักกี้อ่ะยี่ห้ออะไรก็จำไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตะเคก็ล่าสุดก็มี FFFF อะไรเงี้ยแฟนคลับขับมี CC มาลงท้ายเขย่าฮะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ผงนี้ลงไปด้วยเขาเขย่าด้วยหรอไม่คือเขาจะมีผงโรยเคยเห็นเขาทอดเสร็จเขาจะไปกลวกกิ้งกันไม่ก็คือเขากลิ้งเกลือไงกลวกกิ้งเกลือกลิ้งสับรู้ไหมมันฝรั่งกลวกกิ้งกันรวมถึงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะข้อดีก็คือเป็นอาหารที่เพิ่มมะเร็งสูงเนี่ยเป็นเท่าตัวคุณผู้ชมใครที่ทานตัวนี้อยู่นะก็คือจะเป็นโดนัทโหอยู่ในรถเลยอ่ะเออจริงปะไปกินได้ไหมอยู่ในรถเลยไอ้ที่พูดมันเนี่ยอยู่ในรถหมดเลยเดี๋ยวไปกินสเบียงก็โดนัททำมาจากแป้งแล้วก็น้ำตาลฮะรวมถึงสีที่แต่งอาหารนำให้โดนัทเนี่ยมีสีที่สันที่น่ากินนะฮะตอนนี้ไม่ใช่โดนัทนะเฟรนช์ฟรายไปแล้วนะฮะก็คือเอาง่ายๆคือกลับมาแล้วเปลี่ยนได้แล้วเอาคันนี้ล้วนเลยสลวงไปแล้วไปแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วถูกแล้วซึ่งก็ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ในร่างกายของเราเลยแต่ที่สำคัญคือมันผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนนะฮะที่นำมาทอดในอุณหภูมิสูงมากคือเป็นอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยโอกาสเนี่ยมันสูงมากๆตกลงหลีกเลี่ยงตัวนั้นหรือหลีกเลี่ยงคุณผู้ชมหลีกเลี่ยงไม่ใช่เห็นกันแล้วไหมฮะว่าอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่อาหารที่ไกลตัวไปมันใกล้ตัวแล้วมันอยู่รอบตัวเรานะครับมันก็ไม่น่ากลัวนะบางอย่างที่เราทานเข้าไปคุณผู้ชมฮะบ่อยๆนี้เกือบทุกวันนี้ก็อาจจะทำให้นะเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีง่ายๆที่การกินเจทำให้เจก็ไม่ดีนะหรอเจไม่ดีอดตายไปคือการทานอาหารในครบ5หมู่ครับแล้วก็เลือกสิ่งที่เป็นธรรมชาติมาหาตัวเราดีกว่าแล้วอย่าไปเอาสิ่งที่เขาดัดแปลงมาเนาะประมาณนั้นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพจำพวกที่ไข่เจียวไม่เวไข่เจียวกินดีไหมดีดีใช่ไหมฉันก็ชอบเดี๋ยวไปกินของแม่ไข่เจียวแม่หิวแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันกับวรรคต่างวัย17ปีโจอี้บอยครบกว่าแพ้ฉันนะ17ปีนี่แพ้ฉันบอกเลยไปเถอะไปเถอะไปแล้วช่วงหน้าเจอกันเคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวยังมีความสุขไม่ได้เอ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไง แอนพอแล้ว
ครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปเรามาดูความรักต่างวัยนะฮะถึง20ปีระหว่างครูไอรู้มาดูดูใช่มั้ยพูดชัดๆหน่อยมาดูความรักที่แตกต่างกันถึง20ปีระหว่างครูไอกับเด็กคนหนึ่งนะฮะบ้าไปละตกลงถามจริงคบผู้หญิงผู้ชายเนี่ยฮะผู้หญิงผู้ชายก็เช้าผู้หญิงเย็นผู้ชายดีนะดีๆเกิดบางทีเราให้ฟุ้งชีวิตมันมีรสชาตินะฮะแล้วไออร่อยปอมสองตัวนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้รวยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะอันนั้นอย่าเอามาเล่นอยู่บนหิ้งคุณผู้ชมฮะค่ะสำหรับพี่โจอีบอยนะคะด็อกเตอร์แล็บของเมืองไทยของเรานะคะเดี๋ยวขอร้องเพลงอะไรโยโยโยเฮจะเอาเท่านั้นไปลอยทะเลหนึ่งนะฮะเปิดตัวกันเป็นทางการแล้วฮะอีกคู่สำหรับคู่รักต่างวัยนะฮะเจ้าพ่อแรปเปอร์โจอี้บอยนะฮะกับสาวสวยกวางเดอะเฟสนะเป็นไงฮะเบียร์ใครจีบใครกวางไปจีบเขาบอกว่าฝ่ายชายได้ออกมาเปิดใจว่าหลังตามจีบอยู่
แล้วแล้วก็คบหาดูใจอยู่กับกวางแล้วรักครั้งล่าสุดเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะฮะผู้ใหญ่นี่คือใครตำรวจจราจรไฟแดงก็ไม่ผ่านนะสิต้องไฟเขียวสิไฟแดงนี่ไม่ได้เลยนะฮะต้องรอแต่พี่โจอี้จริงๆตัวจริงหล่อนะหล่อแล้วก็เป็นคือปกติเราจะเห็นพวกแรปเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะสกปรก บ้าเหรอเดทไทเนียมเงี้ยสกปรกตรงไหนไม่คือโดยปกติโดยรวมแบบข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เราเห็นนะจะแบบจะเต้นแล้วเหงื่อจะออกแล้วแบบจะทำตัวเซอร์ทำตัวโซมอะไรแบบเนี้ยเออแต่แรปเตอร์เมืองไทยโจอี้เนี่ยหล่อมากเออแล้วก็ใครอีกนะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะเดฟีแมนไม่ใช่นั่นประเดคนละเรื่องกันอันนี้จะเป็นแรปเตอร์ที่มีคลาสขึ้นมานะก็คือเขาบอกกลิ่นหอมชวนหลงไหลตอนนี้ฝ่ายน่าเอาด้วยพอนะฮะตอนนี้ฝ่ายชายอายุปลาเข้าไป42แล้วฮะรวมถึงก็ฝ่ายหญิงเนี่ยรู้ว่าน้องกวางนะฮะอายุเพียงแค่27ปีนะคุณผู้ชมครับแล้วก็นอกจากนิสัยทั้งคู่เนี่ยจะคลิกกันแล้วนะฮะยังบอกเลยว่าโหคลิกคืออะไรคลิกคือก็ตรงอ่ะตรงสเปคปิ้งปังแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่แพ้ดิกี้เนี่ยไม่แพ้แฟนเก่าหลายคนที่โจยบอยเคยเข้ามาดูใจครับแล้วก็ซึ่งก่อนอันนี้ก็มีคนจับผิดว่าโจยบอยไปเที่ยวญี่ปุ่นกับกวางแล้วก็ยังไม่มีรูปพวกมาในโซเชียลนะฮะแต่ตอนนี้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วฮะเชื่ออีกไม่นานคงจะมีรูปหวานๆของทั้งสองคนนี้แน่นอนก็มีแล้วโผล่มาบ้างแล้วเออก็มีแล้วทวงทวิตอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะทวิตเหรอทวงทวิตอะไรทวิตมันมีอะไรโผล่มาใหญ่โผล่เออมีอะไรแต่น่ารักน่ารักเพราะว่าจริงถ้าเรามองโดยรวมแล้วพี่โจ้อาจจะเป็นคนที่หำพูดน่ากลัวพูดถึงทวิตเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งนะที่มิลาดเอ็กอะไรเอ็กห้าไปหาดูแล้วกันคืออะไรเอ็กห้าไม่รู้มิลาดเอ็กห้าโอ้ยคุยแล้วพี่โจ้ดีกว่ามีความสุขกว่าเยอะเราทำอะไรมือเสิร์ชอะไรอยู่เสิร์ชบ้าเลยล่ะกวางก็น่ารักกวางก็เดอะเฟส2ก็นางก็สวยขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้ล่ะช่วงนี้ก็มีโฆษณามีอะไรมาให้นางเล่นครับขอให้รักกันนานๆนะคะพี่โจอี้น้องกวางเพราะว่าอายุ42ใช่ป่ะใช่เดี๋ยวอาจจะพักแค่2ปีไม่ใช่ไม่ไปจะเรียกพี่อ่ะก็ต้องห้าสิบนาทีไม่คำว่าเรียกพี่ในวงการเนี่ยเขาก็เรียกตามมารยาทเป็นอย่างไรจริงๆตามอายุงานเหมือนที่แม่มาชาได้กล่าวไว้จะแก่หรือจะเด็กอ่ะมาดูที่หน้าดูที่หน้าเฮ้มีมีดไหมในการที่มีมีดไหมมีปืนไหมอ่ะสำหรับพี่โจอี้ก็ยังมีอีกหนึ่งคู่รักใครที่ยังเราก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของแรปเรื่องของร็อกนะฮะก็คงหนีไม่พ้นก็หนุ่มสกินเฮดคนนี้ลายสักเต็มตัวเขียวๆหัวลิมๆคิ้วดุกดกหน้าเป๊ะเวอร์ปากนิดจมูกหน่อยถ้าเขามาจีบจะรอทำไมล่ะทำไมก็จีบกลับสิฟัดกลับเลยสำหรับพี่แบงค์วงแคลชของเรานะฮะเป็นที่จับตาจับตามองแล้วจับแล้วฮะมาดูพี่แบงก์อะไรกับใครเนี่ยพี่แบงก์ถูกจับคู่นะคะสาวสวยวัยห่าง13ปีตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นอย่างโอ้โหสุดๆเลยตาลุกวาวแล้วกันสำหรับสัมพันธ์ครั้งรักครั้งใหม่ของพี่แบงก์วงแคลชผู้หญิงไม่เห็นหน้าเลยมันติดโลโก้ช่องเลื่อนได้ไหมเลื่อนผู้หญิงเยอะมาได้ไหมเลื่อนลงมานิดนึงเออแต่หลังจากนั้นนะคะก็เหมือนว่าหนุ่มแบงก์เนี่ยจะไม่มีข่าวเรื่องของความรักอัปเดตสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเลิกลากันมาแล้ว13ปีจากคนเก่าแล้วก็เงียบหายไปเลยจนมีประเด็นใหม่ขึ้นมาไม่เพิ่งเลิกลากันไม่นานนี้ไม่ใช่13ปีก็นี่ไงหลังจากอ๋อคบกันมา13ปีไม่ใช่เลิกกันมา13ปีคบกันมา13ปีแล้วเลิกก็ถ้ามีกระทู้เว็บพันทิปมาจุดประกายตั้งข้อสังเกตระหว่างหนุ่มแบงค์กับน้องไมค์อันนี้จากสงครามนางงามใครที่นึกหน้าน้องไมค์ไม่ออกก็ไปดูสงครามนางงามย้อนหลังได้พันทิปว่างใช่ไหมก็ว่างสิคือนางรู้ทุกเรื่องจริงก็เขามาเพื่อสิ่งนี้ไม่คือนางรู้ทุกเรื่องนะในพันทิปจริงมากเงินต้องเข้าไปดูบ้างบางทีในพันทิปน่าจะรวมตัวกันเพื่อพัฒนาประเทศนะจริงคือนางรู้ทุกเรื่องอ่ะใครจะเป็นยังไงสืบได้หมดจริงแล้วในพันทิปเนี่ยเจ้าของกระทู้เขาบอกว่าเชื่อว่าทั้งคู่นะน่าจะรู้จักกันตอนที่ร่วมงานเป็นตอนที่เล่นเป็นนางเอก MV นะเพลงตายก็ยอมนะหลังจากนั้นหนุ่มแบงก์ก็กด follow น้องไมค์ตลอด follow นี่คืออะไร Facebook ไม่ใช่กด follow ไลน์ไหนดูซิ follow IG สิกดไลค์สิกดไลค์ภาพกด follow น้องไมค์ก็กด follow น้องไมค์แล้วก็ไลค์ตามกดไลค์แล้วก็ตามไลค์ด้วยอยู่เพียงคนเดียวด้วยนะแสดงว่าอยู่เพียงคนเดียวเหรอ
บ้านเหรอเขาติดตามคนติดตามตั้ง 8,000 แล้วก็มีแฮชแท็กอีกแฮชแท็กประหลาดประหลาดนะฮะเป็นวินหาดใหญ่ที่ชื่อแปลกเนาะว่าใครเป็นคนถ่ายรูปนี้นะฮะตามหากันต่อไปค่ะประกอบกับช่วงนี้นะครับพี่แบงก็มีละครเวทีด้วยเรื่องฮะเรื่องอะไรอ่ะเขาไม่ได้บอกมาแต่สาวใหม่ก็ติดขอบเวทีค่ะแล้วก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกวนไปวนมาเรื่องอะไรนะลอดอะไรมังกรลอดลายมังกรลอดช่องมังกรลอดลายมังกรเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะไม่ใช่ไงเมื่อกี้คุยเรื่องอาหารไงพี่ลอดช่องมังกรเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่คบกันเร็วๆนี้ค่ะเขาคบกันแล้วเปล่าคบกันแล้วมั้งกินกันเนี่ยแล้วเขาก็ยินดีด้วยสำหรับรักครั้งใหม่ของพี่แบงค์นะคะก็หลังจากที่เลิกลากับน้องไอไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะมันถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเราต้องเรียนรู้กันต่อไปค่ะพี่แบงค์เรายินดีเขาไม่กินปลานี่เรายินดีค่ะเรายินดีแล้วเราก็แฮปปี้ที่พี่เขามีความสุขบ้าเหรอพี่แบงค์เขาไม่ใช่เรายอมให้น้องไม้พี่แบงค์เขาไม่ใช่ปลาดุกเขาไม่กินศพเหลือมาต่อกันดีกว่าชมพู่อรยาท้องแล้วท้องแล้วนะฮะเรียบร้อยท้องได้จัดรายการคนเดียวนะท้องทายาทหมื่นล้านนะน็อตสามีดูแลอย่างดีเลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับไหนท้องนั่นท้องเหรอที่ตุ้มๆออกมาไม่ใช่ตีนนะอุ้ยไม่ใช่เข่าเขายกขาอ๋อยกขาหยาบคายเนอะไม่รวบรวมมารยาทของตัวเองเลยก็พี่ไอซ์สอนน้องไงโอ้ยท่านผู้ชมตัดสินได้นะคะนะฮะก็ยินดีไปด้วยนะคะกับคราวนี้ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะคะเพราะว่านี่โอ้ยงามงามชื่อหมออะไรนะหมอนะอยู่หมออะไรหูดาราเพียบเลยน็อตดาราเพียบเลยก็แก๊งเขาไม่ได้ทำไมห้องเล็กจังอ่ะแม่นี่ห้องไม่ใช่นี่โรงพยาบาลไหมพี่ไอ้ตอนฉันป่วยห้องใหญ่กว่านี้อีกอ่ะก็ไปนอนวัดไงเนี่ยก็ยังไงอ่ะในซุปเปอร์ตาชมพู่อรยานะครับหลังจากที่เจ้าตัวเฝ้ารอคอยทายาทตัวน้อยเนี่ยว่าจะออกมาเชิญชมเมื่อไหร่นะฮะหลังแต่งงานไปอย่างสองหลังงานไปถึง2ปีนะครับข่าวดีดังกล่าวก็เกิดขึ้นเรียบร้อยฮะชมพู่เพิ่งจะออกมาเปิดเผยว่าตัวเองกำลังจะเป็นแม่นะฮะเพราะว่ามีเบบีตัวน้อยนะฮะแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นซะก่อนฮะน้องก็ได้อยู่กับคุณแม่ไม่นานครับแต่ด้วยความตั้งใจของแม่ชมกับพ่อน็อตนะฮะก็สมความปรารถนานะฮะเป็นที่เรียบร้อยเพราะตอนนี้คุณแม่ชมพู่นะฮะตั้งครรภ์ได้2เดือนนะครับข่าวดีดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาจากคุณแม่ม้าอ่อนนภานะฮะหลายคนเข้าไปแสดงความยินดีกันยกใหญ่ภาพล่าสุดเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มว่าชมพู่ท้องชัวร์จาก Instagram ของผู้จัดการนะครับส่วนตัวที่เขียนบอกว่าแสดงความยินดีด้วยโดยมีภาพน็อตวิศรุตนะครับกำลังประคบประหงมคุณแม่อย่างเป็นโอ้อย่างเต็มที่อ่ะนะฮะต้องบอกว่าสมการรอคอยด้วยนะฮะยินดีด้วยกับทายาทหมื่นล้านของตระกูลรังสิงห์พิพัฒน์นะครับทำไมต้องพิพัฒน์ด้วยเนาะก็พัดไงเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่คบกันเร็วๆนะคะเขาท้องกันแล้วค่ะไม่คู่ไหนอะตั้งแต่กวางก่อนตั้งแต่คู่แรกเลยอย่าลืมแนะช่องทางการรับชมของเรานะครับthaitv8.com นะฮะโลโก้ทีวีทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กหรือว่าโลโก้ทีวีทุกรุ่นจำไม่เคยได้เลยก็สัญลักษณ์ของเรานะคะ www ค่ะ thaitv8.com นะคะสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงนะคะหรือจะสายสดโทรคุยกับเราได้นะคะที่02942 3498 3498นะคะแล้วก็ SMS นะคะ468เอ้ย4642828ค่ะนะฮะหิวจนปากเปิดพันกันหมดแล้วตอนนี้นะฮะ Facebook ค่ะเขาง่ายๆเลยเพราะว่าเราก็มีการแชร์นะคะไปที่หน้า Facebook ด้วยก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะเสิร์ชไปเลยค่ะชนะ8ค่ะ ch8.thaiusa นะฮะชั่วโมงแรกเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกับปูปยานะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอีก1ชั่วโมงเจอกับเราได้ค่ะสำหรับช่วงหน้าแล้วก็รวมถึงประกาศให้วันที่5ของทุกปีเป็นวันสำคัญนะที่เยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงกทม.จริงเรียบร้อยนะสำหรับใครที่ยังขับรถบนทางขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้านะฮะแล้วก็วันนี้เอาเครื่องออกได้เป็นจักรยานอย่างเดียวใช่ป่ะใช่แล้วโดนมั้ยโดนจักรยานก็โดนหรอใช่มันก็มีไบเลนไงมันก็มีทุกที่ป่ะล่ะก็ไม่มีทุกที่แต่ก็ถ้าเป็นจักรยานก็คงจะไม่โดนหรอกมั้งจักรยานไม่โดนหรอกเขาห้ามจักรยานยนต์อย่างเดียวอย่าไปปั่นบนเสาไฟฟ้าไม่ได้พบกันช่วงหน้าค่ะเกลียด